ีเวลานะฮะโอเคเออกันยาดูตัวเล็กตัวเท่านี้เองอยู่ไกลนี่ฮะอ๋ออยู่ไกลอ๋อนี่เล่นเองชมเองเล่นเองโอเคนะครับอ่ะวันนี้เช้านิดนึงนะครับเช้านิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครนะฮะเข้ามาแล้วอยากให้กำลังใจก็คนละหนึ่งแชร์ได้นะฮะไม่ว่ากันนะฮะยินดีมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจทำให้เราเนี่ยผลิตสื่อดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับพี่หมอดีมนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะฮะศุกร์ก็วันนี้ทุกคนน่าจะศุกร์สมคำพ้องเสียงก็นะฮะนะครับนะครับก็นะฮะเวลาพี่หมอไลฟ์เนี่ยนะครับพี่หมอก็ต้องขออนุญาตคนไข้ทุกครั้งนะครับเพื่อเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าสิทธิ์ของคนไข้พี่หมอนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะขออนุญาตนะครับในการสัมภาษณ์ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยขอสัมภาษณ์ได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นเคสนี้เช่นกันนะครับคุณแจมนะฮะบอกว่าตามดูมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับเพิ่งได้โอกาสมาทำเนาะนะครับจริงๆแล้วคุณแจมต้องบอกเลยครับว่าเบสิกใบหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าวันเนี้ยเขาต้องการแบบว่าเห็นไหมครับเนี่ยคนสวยเขาจะมีแบบอย่างเงี้ยโมเมนต์อย่างเงี้ยว่าคุณหมอคะขอนิดนึงนะขอแบบธรรมชาติเนี่ยคนจริงๆนะโดยทั่วไปเนี่ยสัก 90% นะพี่หมอคะอย่าโดดมากนะคะอย่าพุ่งมากนะคะเพราะว่าจะบอกงี้ฮะว่าคนไข้ส่วนใหญ่นะฮะเขาจะพอศึกษาบ้างฮะแล้วเขาจะรู้สึกว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็จริงนะครับแต่ทุกอย่างนะฮะทางการแพทย์นะฮะมันมีความเสี่ยงนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้จักความเสี่ยงมันนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันมันตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยพี่หมอก็ต้องย้ำเสมอถึงคุณค่าของผู้หญิงแต่ละคนนะครับแล้วก็คุณค่าของทุกคนด้วยนะฮะว่าในแต่ละคนเนี่ยนะครับเรามีความโดดเด่นเป็นของตัวเองนะครับแต่เราเนี่ยนะครับบางทีอ่ะเราอาจจะแบบไม่มั่นใจตัวเองจนทำให้เราแบบรู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่สวยทำไมฉันไม่หล่อนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความสวยความหล่อในตัวเองนะครับแต่เราแค่เพิ่มความมั่นใจขึ้นแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นเคสนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จากำลังเช็ดไปหน้าอยู่นะฮะนี่ครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเคสนี้คือคุณแจมนะครับคุณแจมก่อนผ่าตัดนะฮะคุณแจมเนี่ยไม่เคยทำแหลกจมูกมาก่อนเลยนะครับนะฮะแต่ให้ดูนะครับว่าจมูกใครบ้างเป็นเหมือนคุณแจมนะเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าจมูกของเนี่ยของคุณแจมนะฮะเป็นส่วนใหญ่เลยของสาวไทยนะฮะที่เขาจะกังวลเรื่องปลายจมูกเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างดูกว้างเห็นไหมฮะดูกว้างนะดูกว้างนะครับแล้วก็ดูจมูกเนี่ยเขาเห็นชัดเนาะนะครับต้องบอกงี้ครับว่าบางทีเนี่ยเวลาจริงๆแล้วเขาสวยแล้วนะแต่บางทีเขาอาจจะขาดความมั่นใจนิดนึงเวลาแบบไปเจอผู้คนเพราะว่าคุณแจมเป็นอาชีพต้องเจอผู้คนใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นอาจจะแบบรู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณหมอครับเวลาใครมามองหน้าแจมเนี่ยนะครับอาจจะสังเกตเห็นตรงจุดนี้หรือเปล่าที่รู้สึกว่าปลายจมูกเราใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมอจะทำให้ปลายจมูกของคุณแจมเนี่ยที่เขาไม่มีความมั่นใจเนี่ยให้มันเล็กลงฮะแล้วก็ปีกจมูกเขาเนี่ยที่มีสัดส่วนดูกว้างนะครับเกินบริเวณหัวตาไปเนี่ยพี่หมอจะทำให้มันดูแคบลงนะครับก็คือให้เข้าหลักการที่บอกว่าเป็นสัดส่วนความสวยงามจริงๆเลยนะฮะก็ต้องบอกงี้ครับว่าสัดส่วนความสวยงามเนี่ยมีความสำคัญยังไงเพราะต้องบอกงี้ครับว่าเวลาเราสังเกตดาราทุกคนนะซูเปอร์สตาร์หรืออะไรก็ตามจะมีสัดส่วนดังนี้ครับเช่นบริเวณตานะครับจมูกแล้วก็บริเวณหูเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนเป็น1ส่ว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 นทั้งหมดเลยนะหน้าผากเหมือนกันครับ1ส่วนจมูก1ส่วนคาง1ส่วนนะฮะดังนั้นถ้าได้ส่วนประมาณเนี้ยเราต้องเข้าใจแล้วนะว่าเราเริ่มสวยแล้วเราอาจจะเริ่มเข้าวงการได้แล้วนะฮะแต่ว่านะครับถ้าเรายังไม่ใกล้เคียงนะครับก็พยายามปรับนะครับทุกอย่างนะครับพยายามใกล้ๆมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยรูปหน้าเราก็จะดีขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับว่าของคุณของน้องแจมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นมั้ยครับน้องแจมเนี่ยพอดูหน้าตรงโอเคแต่ว่าด้านข้างเห็นมั้ยฮะจะสังเกตว่าแลดูจมูกสั้นเมื่อเทียบกับใบหน้าทั้งหมดวันนี้เราจะปรับสโลว์สักนิดนึงนะครับนะฮะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับเราใช้ซิลิโคนนะครับเหลาให้รับกับใบหน้าเค้านะครับสอดอยู่ใต้เยื่อหุ้มกระดูกนะครับแล้วก็ทำการปรับฐานซะเพราะว่าหน้าตรงของน้องแจมเนี่ยนะครับเห็นมั้ยฮะซิลิโคนมันจะเนี่ยแกนเค้าจะนิดหน่อยฮะบิดๆนิดนึงนะฮะดังนั้นวันนี้การปรับฐานจะทำให้แกนจมูกเค้าเนี่ยดูตรงเกือบ 100% เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำการตอกกระดูกแล้วก็ไม่ต้องทำการปรับโครงสร้างอะไรให้บัดเจ็ตมันสูงไปนะครับนะฮะโอเคเราไปดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเจ็บมากไหมครับน้องแจมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องแจมเป็นยังไงบ้างชุบอ่ะพี่จ่าหมอฝากหน่อยครับโอเคครับอ่ะพี่จ่าฟลุ๊ปโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหลังทำทันทีของคุณแจมนะครับนี่ครับหลังทำทันทีนะครับไม่ใช่3เดือนนะโอเคพี่หมอขอกระจกหน่อยครับพี่จ่าฮะจะได้ให้คุณแจมดูด้วยเนาะนะครับคุณแจมครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าดูทีละฝั่งก่อนนะครับฝั่งขวาเห็นไหมฮะ
รู้สึกเป็นไงฮะรู้สึกเรามีออร่าขึ้นไหมโอเคตอนนี้จะบอกนะครับว่าอาการบวมถ้าคุณแจมสังเกตเห็นเนาะมันจะมีอาการบวมอยู่นะครับตรงไหนบ้างครับอาการบวมที่ว่านี่ฮะบริเวณหัวตานะครับแล้วก็บริเวณฐานจมูกทั้งสองข้างเห็นไหมครับแล้วก็บริเวณตรงปลายจมูกด้วยดังนั้นเนี่ยพอคุณแจมทุกอย่างเข้าที่แล้วนะครับมันจะยิ่งโอเคขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับก่อนผ่าตัดเห็นไหมฮะที่หมอให้ดูจมูกของคุณแจมเนี่ยจะค่อนข้างไปทางสั้นเลยเนาะเห็นไหมฮะทางสั้นเลยนะฮะแล้วก็ปลายจมูกจะดูหนาๆใหญ่ๆนะครับปีกจมูกจะดูกว้างด้วยเอาเรามาดูกันนะครับว่าพอผ่าพิจารณาครับภาพมันไม่ชัดนี่ครับอันนี้ก่อนนะก่อนผ่าตัดนะฮะแล้วก็อันนี้ครับหลังผ่าตัดทันทีนะครับด้านข้างหน้าเขาเหมือนเบลล่าไหมเหมือนไหมหน้าก็เหมือนเป็นหน้ามากเลยนะครับโอเคจะสังเกตว่าตอนนี้ครับมุมทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วนะครับเห็นไหมครับแป๊บนึงนะพี่หมอจะให้ดูนะครับบริเวณหัวตานะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณแจมเอ็นตัวไปสักนิดนึงครับเอ็นตัวไปสักนิดนึงพี่แจมบอกว่าเอาเตียงขึ้นสักนิดนึงครับเพราะว่าเตียงมันค่อนข้างต่ำไปสักนิดนึงหน้าเหมือนเป็นหน้าเลยฮะหน้าเหมือนเป็นหน้าเลยนะครับจริงๆสวยกว่าแล้วกันเนาะดีไหมฮะโอเคตอนนี้จะสังเกตว่านะครับคุณแจมย้ำพี่หมอเสมอเลยใช่ไหมฮะว่าพี่หมอขอธรรมชาติใช่ไหมกลัวเป็นไงฮะกลัวเป็นแท่งใช่ไหมฮะนะครับดังนั้นนะครับตรงแท่งจะไม่มีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเทคนิคของเราเนี่ยเราจะวางซิลิโคนทุกชิ้นนะฮะอยู่ใต้ทุ่นกระดูกเลยนะครับสอดอยู่ตรงนั้นเลยจะสังเกตว่าเนี่ยลองให้เจ้าตัวลองคำดูครับลองคำนิดนึงฮะว่าคำได้ขอบซิลิโคนอะไรไหมมีไหมลองคำข้างๆครับคำข้างๆมีไหมไม่มีฮะเพราะว่าเราวางอยู่ตรงจุดนั้นเลยฮะดังนั้นเนี่ยพอมันมีเยื่อกระดูกที่หนาวางไปแล้วเนี่ยนะครับซิลิโคนมันจะไม่มีการคำได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หมอปรับเด็กนี่เมื่อยเหรอฮะเมื่อยไหมฮะไม่เมื่อยเนาะโอเคครับเอ็นไปเลยนะครับเอ็นไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่หมอปรับทำไมพี่หมอรู้สึกว่าเตียงมันดูเตี้ยๆไปโอเคฮะโอ้เหมือนเบลล่าเลยฮะน่ารักมากมีคุณเยาวรัตน์บอกว่าสวยหน้าเปลี่ยนมากเลยนะฮะพี่หมอเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะคุณแจมจะเป็นทรงที่ทุกคนอยากได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตรงกันครับว่าคุณแจมเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับจะสังเกตว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณแจมเนี่ยแกนจมูกเขาจะอยู่ค่อนข้างไปทางนู้นเลยนะฮะเดี๋ยวพี่หมอให้ดูอ่ะพี่แจมมาดูสิอันนี้ฮะเห็นไหมฮะแกนจมูกของคุณแจมเนี่ยอันเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมฮะมันจะชิงเฉียงไปทางนู้นนิดนึงนะวันนี้เราปรับให้ตรงเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมฮะอยู่ตรงกึ่งกลางเห็นไหมครับจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะเห็นเส้นสีขาวไหมเส้นสีขาวตรงนี้ครับอยู่ตรงกึ่งกลางจมูกพอดีเป๊ะไม่ได้เอียงซ้ายไม่ได้เอียงขวานะครับส่วนตรงปีกจมูกนะฮะที่แลดูหนาๆก็แลดูเล็กลงนะครับมีหยดน้ำมากขึ้นดูจมูกไม่เห็นชัดแล้วตอนนี้ก็เตรียมรับโง่เฮงที่ดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งดีๆจะตามมาอย่างแน่นอนนะฮะโอเคขอสัมภาษณ์สักนิดนึงครับเป็นไงครับติดตามดูมานานหรือยังครับนานอยู่ในกลุ่มด้วยอยู่ในกลุ่มได้ใช่ไหมครับนานขนาดไหนครับคุณแจมครับน้องแจมเป็นปีค่ะเป็นปีแล้วใช่ไหมฮะหมายถึงว่าแบบยังไม่พร้อมยังไม่อะไรใช่ไหมฮะสิ่งที่รู้สึกว่าทำไมต้องเลือกที่เราฮะหรือว่าขึ้นกับหมอโดยตรงเลยใช่ออกขึ้นกับหมอโดยตรงเลยฮะเพราะว่ายังไงฮะหมอหน้าตาดีเหรอฮะหรือว่าไม่มีคนพูดเลยนะตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยไม่มีคนพูดนะฮะพูดเองชงเองคนไข้ก็ไม่เล่นด้วยตลอดนะครับอ่ะเราสอบถามความเห็นของคุณแจมหน่อยครับว่าทำไมถึงเลือกทำที่นี่ครับชอบเทคนิคที่วางไตเยื่อหุ้มอะครับผมใช่ก็ทำแล้วใส่แว่นได้อะไรอย่างเงี้ยนอนตะแคงได้นะฮะนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าที่ถึงเนี่ยไม่ต้องบล็อกใช่ครับผมไม่ต้องบล็อกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะที่เราแตะนิดนึงอะเพื่อลดอาการบวมนิดหน่อยนะครับที่สำคัญครับเวลาพี่แอดมินแจ้งราคาอะไรแล้วเนี่ยทุกอย่างฟรียาฟรีอะไรหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบมาบวกค่ายาอีกเท่านู้นเท่านี้ไม่ใช่นะครับก็จะตามเงื่อนไขที่แจ้งคนไข้เสมอทุกอย่างนะครับและที่สำคัญครับของเราจะเน้นเรื่องอะไรฮะเรื่องหลังผ่าตัดนะครับต้องบอกงี้ครับเพราะว่าบางที่เนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วเลิกกันนะฮะประกันหมดนะฮะพอจะเข้าที่ปุ๊บอ้าวประกันหมดแล้วต้องจ่ายเพิ่มบางทีอยู่ในประกันอยู่ก็เอ๊ะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่เพิ่มจ่ายค่ายงค่ายาค่าไหมค่าห้องผ่าตัดทีนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมีปัญหาอะไรบอกได้เลยครับบอกในคลิปนี้เลยว่ามีปัญหาอะไรมาเจอพี่หมอได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยที่สำคัญครับหลังผ่าตัดไปนะครับถึงเรามีความกังวลนะครับจะมีไลน์แอดนะครับหลังการผ่าตัดดังนั้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะฮะการผ่าตัดเป็นเรื่องที่บางทีอ่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับบางคนนึกออกไหมฮะบางคนอุ้ยโอ้โหผ่าตัด2คำเลยอ่ะ2พยางค์อ่ะแต่มันดูยิ่งใหญ่จริงเลยมันดูน่ากลัวจริงเลยต้องบอกนี้ครับว่าหลังผ่าตัดอ่ะอาการกังวลเนี่ยหรือความกังวลเนี่ยมีอยู่แล้วในทุกๆคนดังนั้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะฮะต้องมีคนคอยตอบนะฮะมีคนคอยดูแลแล้วก็ช่วยดูแลคนไข้ด้วยว่าสิ่งที่คนไข้กังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญาเสมอนะครับว่าเราจะดูแลตลอดเลยนะครับระยะเวลารับประกันมีปัญหาอะไรก็มาที่หมอดูถึงหมดระยะรับประกันไปแล้วเนี่ยก็มาตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรโอเคไหมครับนะฮะเจ็บมากไหมฮะจริงๆแล้วดูหลายคลิปบอกว่าไม่เจ็บใช่ไหมฮะเราเชื่อเขาบ้างไหมตอนแรกหรือว่าลังเลไม่เชื่อเลยแล้วตอนนี้เจ็บสุดตอนไหนคะไม่เ
ม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยนะฮะขี่ช้าก็ไม่เจ็บนะผ่าฟันคุดเทียบโอเคน่ารักมากๆเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการให้พี่หมอสัมภาษณ์ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมอเชื่อว่าคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปประวัติศาสตร์เลยครับแล้วก็เก็บเอาไว้เซฟว่าวันนั้นเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็ค่อยกลับไปย้อนดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่จ๋าช่วยดูแลเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับถ้ามีคำถามก็สามารถถามพี่หมอได้เลยนะครับนะฮะแป๊บนึงนะฮะคุณรัตวันสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณทิตินัทสวัสดีครับนะฮะคุณแพมมี่สวัสดีครับคุณน้องเจนนี่สวัสดีครับคุณจิรภาสวัสดีครับคุณแพมมี่บอกว่าดูดีมากๆนะฮะคุณสายวารีเดี๋ยวให้พี่โมช่วยดูแลในอินบ็อกซ์นะครับคุณเยาวรัตน์สวัสดีครับบอกว่าสวยมากหน้าเปลี่ยนเลยนะฮะต้องบอกงี้ฮะว่าเขาสวยอยู่แล้วนะเขาสวยอยู่แล้วนะฮะถ้าบอกว่าสวยแบบหน้าเปลี่ยนผมคิดทำไมฉันก่อนผ่าตัดไม่สวยเหรอไม่ใช่ฮะก่อนผ่าตัดก็สวยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยิ่งสวยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณพลอยสวัสดีครับคุณรัตดาวันบอกว่าสวยแล้วก็ดูแพงมากใช่ฮะคอนเซ็ปต์เราคือสวยแล้วดูแพงนะพี่จามถูกต้องไหมฮะสวยแล้วดูแพงนะครับโอเคคนบอกว่าคุณอรภัยบอกว่าสวยมากๆนะครับคุณวรัตลักษ์บอกว่าทรงนี้เรื่องทรงอะไรจริงๆก็เป็นสโลปให้รักแบ็คกับใบหน้านะครับแล้วก็ไม่ฝืนเนื้อนะครับจริงๆแล้วพี่หมอเขาอาจจะตั้งทรงนี้ว่าทรงเบลล่าแล้วกันนะเพราะว่าเขาเหมือนเบลล่าจริงๆฮะสวยมากๆเลยนะฮะถ้าสมัยตอนที่พี่จาเขาเบลล่าเขาเล่นเรื่องอะไรนะแล้วเขาเล่นอะไรอีกไหมเขาเล่นเรื่องฮะหมอก็ไม่ได้ตามละครเขาแต่หมอเคยดูอ๋อเจ้าอยู่นะครับหมอเขาว่าถ้าตอนนี้เขานะฮะถ้ามาทำตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพี่ป๊อบทักคนผิดเนี่ยนะฮะว่าคนไหนคือนางเอกกันแน่นะฮะโอเคคุณสุดาพรนะครับบอกว่าสวยมากๆเลยโอเคเดือนหน้าพบกันนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ชาร์ตนิดนึงนะครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีสาระดีๆให้กันเสมอนะครับขอกำลังใจแค่คนละหนึ่งแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจที่แบบทำให้เราเนี่ยได้ผลิตสื่อดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับที่สำคัญนะครับถ้าใครตามไม่ทันไลฟ์นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรมากมายเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีเวลาจะมาปรึกษาแพทย์นะครับไปปรึกษาที่นู่นก็อาจจะมีค่าปรึกษาปรึกษาที่นี่ไม่มีค่าปรึกษาแต่ว่าเดินทางลำบากนะครับก็สามารถเข้าไปจอยกลุ่มได้นะครับแล้วก็พี่หมอก็จะไปไล่ตอบแต่ละคอมเมนต์เลยนะฮะเวลาพี่หมอว่างงานแล้วก็จะรีบไปพิมพ์เลยนะฮะเช่นคำถามว่าเอ้ยเคยเสริมมาแล้วเป็นยังงุ่นอย่างนี้เคยทำที่นู่นที่นี่เป็นยังไงเคยนู่นนี่นั่นเป็นยังไงบ้างก็ถามได้เลยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคครับขอฝากนะครับติดดาวนะครับติดตามเพจเราด้วยนะฮะนะครับก็จะไม่พลาดสาระดีๆนะครับยังไงก็ตามครับขอกำลังคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ